ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Life Simple Man กันอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันนี้ผมเป็นวันหยุด1วันนะครับก็เลยจะมาทำวล็อกพิเศษนะครับเกี่ยวกับการเปิดฤดูกาลของการขี่ Vespa ของผมนะครับในประเทศลัตเวียนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างพาไปดูกันครับผมครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Life Simple Man กันอีกครั้งนะครับก็วันนี้เป็นวันที่อังคารที่12นะครับเมษายนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็อาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ของวันหยุดอีสเตอร์นะครับก็ตัวผมเองนะครับก็ได้ทำการเตรียมพร้อมนะครับรถVespa นะครับสำหรับขี่ในซัมเมอร์กับออทัมนี้นะครับก็หลังจากที่จอดไปประมาณ 4-5 เดือนเลยทีเดียวนะครับปีนี้หนาวนานมากแล้วก็ในอาทิตย์นี้เองก็ยังมีน้ำแข็งเกาะอยู่ที่ถนนอยู่เลยนะครับก็ถือว่าเริ่มฤดูกาลที่ค่อนข้างช้าหน่อยนะครับกว่าปกติก็วันนี้ก็เลยจะมาทำวล็อกเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับเปิดฤดูกาลของ Vespa ของผมในปีนี้นะครับ2022นะครับก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะครับอะไรมากมายเลยทีเดียวก็ช่วงนี้เองนะครับผมได้ทำอะไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำครัวใหม่ที่บ้านแล้วก็มีปัญหาเรื่องท่อตันนิดหน่อยนะครับก็ทำอะไรหลายอย่างนะครับรถเองก็ซ่อมด้วยแล้วก็เวสป้าก็ทำด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็งานก็ต้องทำนะครับงานหลักก็เป็นเดือนนะครับกว่าจะสมบูรณ์ก็สุดท้ายนี่ก็คือเจ้าเวสป้าเนี่ยแหละที่เตรียมเปิดฤดูกาลนะครับเอาไว้ขี่ไปทำงานก็ในปีนี้นะครับ ผมเองก็ทำการเปลี่ยนยางเปลี่ยนโช๊คแล้วก็ยางใน2เส้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเหลือเส้นหลังยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเรกูเลเตอร์เช็คท่อน้ำมันล้างถังนะครับแล้วก็คาร์บูเรเตอร์ผมเองก็เปลี่ยนอะไรอะแกสเก็ตด้วยเหมือนกันนะครับไอ้ปะเก็นเปลี่ยนพวกปะเก็นนะครับทำอะไรหลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูทีละอย่างคลิปนี้จะไม่ทมคลิปนี้จะไม่ทำเกี่ยวกับการซ่อมนะครับเพราะว่าในช่องผมนี่อยากจะให้เป็นเกี่ยวกับการบันทึกบล็อกไดอารี่ของผมซะมากกว่านะครับก็ในบล็อกนี้ถ้าใครชอบเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาเวสป้านะครับแต่ว่าจะไม่โชว์ดีเทลเกี่ยวกับการซ่อมนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะต้องใช้เวลามากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมเองก็ต้องทำอะไรก็โอเคครับผมไม่เสียเวลาเดี๋ยวมาดูกันครับเอาละครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เคลื่อนย้ายเวสป้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าผมทำอะไรไปบ้างก็เตรียมฤดูกาลใหม่นะครับก็ผมเองก็ได้ทำการจระบีก้านคันบังคับนี้นะครับสำหรับสายคันเร่งนะครับบิดก้านคันเร่งทั้งหมดเนี่ยผมได้ถอดออกมานะครับแล้วก็ได้ทำการลงจระบีใหม่ลงไปนะครับก็มีทำให้มันฟิตขึ้นนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมแค่ทาจระบีแล้วมันฟิตขึ้นได้เดิมนี่มันจะกอกแกกมากๆเลยแล้วก็ทำการเช็คสายเคเบิลต่างๆนะครับถ้ามีปริเล็กน้อยเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนแต่วันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นี่ก็วิ่งขึ้นปีที่5แล้วนะครับก็แต่ว่าวิ่งไม่เยอะนะก็วิ่งปีนึงก็วิ่ง6เดือนก็สายคันเร่งก็ยังดีอยู่นะครับก็ลงจระบีใหม่แล้วก็ฉีดโซแนคเข้าไปในท่อเคเบิลนะครับอันนี้เป็นสายไฟเบรกหน้าก็เดินใหม่เปลี่ยนสายใหม่นะเนี่ยเดี๋ยวจะต้อง ปัดนะครับแล้วก็ผมมีปัญหานิดนึงก็คือไฟท้ายติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็ผมก็เมื่อวานนี้เมื่อคืนก็ได้ทำการเปิดครอบแตรนะครับแล้วก็เช็คสายไฟไวริ่งให้แน่นให้เรียบร้อยนะครับก็
แก้หายส่วนถังน้ำมันนะครับก็ถอดเปิดล้างใหม่นะแล้วก็สายน้ำมันก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ตาแมวผมล้าวทำให้น้ำมันทูทีมันมีซึมเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดู อันนี้ตาแมวเก่านะครับจะเห็นได้ว่ามีรอยร้าวนิดๆเห็นไหมนั่นแหละมันซึมนะตรงปะเก็นเนี่ยตรงขอบปะเก็นก็ดีที่มีอะไรติดมาจากเมืองไทยนะครับอะไรที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยผมก็จะซื้อเก็บไว้สำรองเพราะว่าอยู่ที่นี่นี่อะไรหายากมีวิ่งอยู่2คันในประเทศนี้นะครับตามที่เคยบอกไว้แล้วก็คาบูนี่ผมก็ทำการเช็คล้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนปะเก็นเพราะว่าการที่จอดไว้ในที่หนาวๆแบบติดลบเนี่ยเป็นเดือนเนี่ยปะเก็นมันจะแห้งนะครับเวลาถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วมันจะทำให้เวลาเปิดน้ำมันก๊อกน้ำมันมันจะไหลลงมาได้นะครับก็เราต้องซ่อมให้ชัวร์นะครับ แล้วก็เช็คหัวเทียนสาย 2T ไล่ออยให้เรียบร้อยนะครับให้ไม่ให้มีฟองอากาศให้แน่ใจว่าออโต้ลูปของเรานั้นถูกลูปตลอดเวลานะครับ โช๊คหน้านี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นยี่ห้อถ้าจำไม่ผิดก็คาร์บอนนะก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับไม่ที่อิตาลีธรรมดาต้องเปลี่ยนใหม่เมื่อวานแล้วก็ยางในนะครับทั่วไปนะ ก็เนี่ยครับกองอะไรที่ผมได้ทำการเปลี่ยนไปเนี่ยยางในเหลือยางหลังต้องเปลี่ยนนี่โช๊คเก่าก็เปลี่ยนแล้วอารมณ์ขับขี่ก็หนึบขึ้นนะฮะแค่ยังไม่ได้ลองขี่นะแค่ขึ้นแล้วก็โยกโยกธรรมดานะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมเองก็ทำการชาร์จแล้วก็เติมน้ำกรดน้ำกลั่นเช็คให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นที่เท่าไหร่13โวลต์นะเมื่อวานเช็คเดี๋ยวต้องลองเช็คดูใหม่นะก่อนใส่ก็คร่าวๆตามนี้นะครับเรกูเลเตอร์เก่าพังนะครับทำให้ชาร์จไม่ค่อยดีก็ทำการเปลี่ยนอะไรเสียก็เปลี่ยนนี่แหละเดี๋ยวงานนี้ยางหลังแล้วก็ install back แล้วก็ขอบฝาเรียบร้อยพร้อมลุยข้าวตามนี้ครับเปิดฤดูกาลใหม่โอเคนะ